สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แบนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์นะคะแม่แบนชวนกินนั่นเองค่ะแม่แบนหิวข้าวนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาทานไปพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกขอตักเป็นฟักทองก่อนละกันนะคะนี่นะคะทุกคนน้ำเข้มข้นมากนะคะสีแบบแม่แบนเคี่ยวกะทิจนกะทิแตกมันก่อนนะคะแล้วแม่แบนก็ถึงจะค่อยเริ่มทำอย่างอื่นเนาะนี่นะคะราดข้าวขอน้ำราดหน่อยค่ะนี่นะตักเลยมาจ้ะคำแรกนะคะอร่อยค่ะมาจ้าคำต่อไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะจริงๆมีแค่แกงฟักทองก็อร่อยแล้วนะคะก็อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไข่ต้มมีไข่ต้มด้วยนะจ๊ะคุณเทียงอร่อยค่ะทุกคนจะไม่แหวนตั้งกล้องนี่แหละนะคะทุกคนนะลืมอัดวิดีโอซะแล้วนะสงสัยแม่แบนต้องได้เติมข้าวค่ะทุกคนนี่จ้าขอไปเติมข้าวก่อนค่ะวันนี้ทานข้าว2จานแล้วจ้าอีกแล้วละจ้าแม่แหวนทำข้าว2จานขอไข่อีกฟองเป็นไรน่ะเวลาแม่แบนปอกไข่ล่วงทุกทีเลยค่ะลืมดูใส่เข้ามานะคะจิ้มนี้นี่ค่ะมองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยลืมดูกล้องให้ทุกคนนะแม่แบนต้องขยับนี่มานี่ค่ะลืมเลยทุกคนไม่เห็นจานข้าวแม่แหวนเลยอย่างนี้แล้วกันนะคะนี่นะมาค่ะอันนี้พระเอกเลยนะคะวันนี้แกงฟักทองพระเอกเลยนี่จ้ะนี่นะคะจ้ะอ
จ้ะตับค่ะทุกคนตับทอดตับทอดยังอร่อยชอบประมาณนี้ยังอร่อยค่ะทุกคนตับไม่แบนใส่แค่ผงรสดีนะคะผงรสดีแล้วก็ใส่แป้งชุบแป้งทอดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทอดไปนะคะอร่อยอยากกินตับย่างตับย่างเตาถ่านอะแม่แหวนอยากกินตับย่างเตาถ่านมากๆเลยค่ะทุกคนนะแม่แหวนไม่มีเตาถ่านที่นี่นะคะนี่กระเจี๊ยบนะจ๊ะเหลืออยู่2อันสุดท้ายเดี๋ยววันนี้ไปตลาดตุรกีอีกครั้งนะคะอร่อยตัวนี้ติดอันดับแล้วนะเนี่ยคือแม่แหวนมี1ถั่วฝักยาว2แตงกวา3มะเขือเปราะอันนี้ต้องให้เขาอันดับ4แล้วค่ะกระเจี๊ยบสดนะพอทานแล้วชอบนะคะติดใจเลยอ่ะเริ่มอิ่มแล้วทุกคนข้าวจะ2จานแล้วอ่ะอิ่มแล้วค่ะสรุปคือทานข้าวไปจานครึ่งนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นพระเอกเลยนะคะแกงฟักทองนะแม่แหวนทานไปหมดครึ่งเลยนะคะแล้วก็ผักนิดหน่อยอันนี้ก็แจ่วของแม่แหวนใช่ไหมคะแล้วก็กุนเชียงไปชิ้นหนึ่งตับทานไป2ชิ้นนะคะไข่ไปไข่ต้มไปฟองครึ่งนะคะอิ่มแล้วค่ะทุกคนจุกแล้วค่ะนะวันนี้ขณะที่กำลังนั่งทานอยู่นี่แม่แหวนก็คิดเมนูไปนะว่าแม่แหวนจะทานอะไรอีกนะ เดี๋ยววันนี้จะไปตลาดนัดตุรกีอีกครั้งนะคะจะไปเดินดูว่ามีผักอะไรมาขายบ้างนะคะผักของไทยเรานะเป็นตลาดตุรกีแต่ว่ามีผักไทยมาขายนะคะทุกคนนะ อยู่ในบาซานะคะเรียกว่าบาซานะห่างจากบ้านแม่แหวนประมาณขับรถไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะอยู่ไกลจากบ้านแม่แหวนประมาณนี้นะคะคิดถึงผักไทยมากนะคะซื้อมาเยอะไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวแม่แหวนทานไม่หมดแล้วเดี๋ยวจะเหี่ยวแล้วต้องทิ้งนะคะเสียดายเพราะว่าผักไทยของเราที่นี่นะคะเขาจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าผักที่นี่นะคะซึ่งมะเขือเนี่ยตกลูกละ10บาทไทยแล้วนะมะเขือแค่นี้นะคะเนี่ยนะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะคือแม่แหวนชอบมากอันนี้เป็นอันดับ3เลยนะของผักที่แม่แหวนชอบนะคะทุกคนนะแต่ว่าแม่แหวนก็ซื้อมาได้ไม่เยอะนะซื้อมาประมาณ 5-6 แพ็คนะคะตกแพ็คละ60กว่าบาทนะที่แม่แหวนซื้อเนาะยูโร50กว่าใช่แล้วได้ประมาณ5ลูกนะคะถ้าลูกใหญ่ก็จะ4ลูกถ้าลูกเล็กก็จะประมาณ 5-6 ลูกนะก็ตกเลยนะคะลูกละประมาณ10บาท10กว่าบาทนะคะซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแม่แหวนเลยแบบจะทานแบบเขาเรียกนะทานไม่หยุดไม่ได้นะคะต้องทานให้พอเหมาะทานแค่ให้พอรับรสนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะคะนะซึ่งปกติแล้วอย่างถั่วฝักยาวเหมือนกันก็จะมีราคาสูงมากนะคะถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นผักที่แม่แหวนชอบอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าน้อยมากด้วยที่จะเจอมันสดๆกรอบๆนะแต่ถ้าเจอสดๆกรอบๆนะราคาแค่ไหนแม่แหวนก็สู้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นผักที่ชอบมากนะคะแล้วก็แตงกวาไทยเราที่นี่ไม่มีขายนะเขาจะเป็นแตงกวายาวๆแบบนี้นะคะของทุกคนนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบแตงกวาเล็กๆนะคะลูกเล็กๆที่เอาไว้ทานเล่นอันนั้นอร่อยค่ะก็จะมีราคาสูงกว่าแบบนี้นิดนึงนะคะแต่ก็โอเคเลยค่ะแล้วก็อันดับที่3ที่แม่แหวนชอบก็มะเขือเปราะใช่มั้ยคะพออันดับ4แม่แหวนให้เป็นกระเจี๊ยบแล้วนะแม่แหวนยกให้เป็นกระเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่แหวนเพิ่งได้ทานมา
แม่แหวนไปซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็6วันที่แล้วหกวันที่แล้วนะคะไปซื้อมานะคะทุกคนมันสดนะแม่แหวนก็เห็นคนเขาชาวตุรกีนะคะเขายืนเลือกกันนะคะแม่แหวนก็เอ้ยมันคือกระเจี๊ยบนี่นาใช่ไหมก็เลยเอามาลองซื้อมาด้วยนะคะแล้วเอามาชิมปรากฏว่าแม่แหวนลองเอามาทานกับส้มตำดูนะคะแม่แหวนเคยดูคลิปจำไม่ได้ว่าคลิปของใครนะคะแต่ว่าคลิปของคนชวนทานแบบนี้นี่แหละค่ะเนาะแล้วก็เคยเห็นเขาวางไอ้ลูกเนี้ยนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยนะไว้ในจานเขาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแม่แหวนก็เออสงสัยเขาเอามาทานกับส้มตำมั้งเฮ้ยนี่แม่แหวนไปอยู่ไหนมาเนี่ยแม่แหวนไปอยู่ไหนมานะคะกระเจี๊ยบอร่อยมากเลยค่ะทานกับส้มตำนะกรอบแล้วมันแม่แหวนชอบทานตอนเขาสดนะทุกคนเคยทานตอนเขาแบบสุกแล้วมันจะเหนียวเหนียวมันจะลื่นลื่นนะซึ่งแม่แหวนแบบก็ยังไงอ่ะไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบแบบนี้ค่ะทุกคนอร่อยเอาละค่ะเนาะอิ่มมากและจุกมากแล้วนะคะเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะให้แม่แหวนด้วยนะใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะคะนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้นโฟคนตะกี้